ดีที่กลับทุกทีใช่ไหมกลับหนึ่งทีที่กลับมาไม่มีไม่เห็นป้ายถ้าเห็นต้องมาคว้าออกไปเลยถ้าเห็น
ครับผมเชิญครับฮัลโหลสวัสดีค่ะไผเดอร์ค่ะไผเดอร์ใครครับที่เม้นไปอะค่ะว่ามีอาการฝันทุกคืนนะคะที่ตื่นมาแล้วมันจะปวดหัวแบบคือหนูฝันทุกวันมาหลายปีแล้วค่ะนิดสนใจนะฝันทุกวันมาอย่าไปเร็วผมว่าผมเข้าใจนะไม่ต้องขยายครับหนูฝันทุกวันหลายปีมาแล้วเนี่ยคำนี้สะดุดดุงนะลองอธิบายความฝันเล่นๆดูสิว่าคืออะไรครับมันฝันแบบฝันยาวๆคือบางทีเช่นเหมือนเรารู้เลยว่าเรากำลังทำอะไรในฝันนะคะเช่นรู้ตัวอย่างพอเป็นให้ลุงได้พอจะเห็นมองพอเห็นภาพได้ไหมครับเช่นมันเลื่อยเปื่อยมากนะคะคุณลุงหนูเลยแบบอธิบายไม่ถูกงั้นก็ถามทางด้านความรู้สึกเมื่อหลังจากตื่นนอนมาแล้วว่าความฝันที่ว่านั้นรู้สึกว่าดีอินกับอินแล้วก็โอ้โหรู้สึกร้ายแรงเหลือเกินใช่ไหมดีเลยแต่กระทบความรู้สึกค่ะแต่มันกระทบสมองว่าแบบมันปวดหัวมากมันเหมือนแบบมันบางทีเราไม่ได้ยินสิ่งรอบข้างเลยตอนที่จะตื่นนะคะคือเช่นนาฬิกาปลุกนี่เช่นอะไรพวกนี้คือเราแบบฝันจนดีไปเลยอะค่ะโอเคพอที่จะลุงจะพยายามทำความเข้าใจแต่ละคำแต่ละคำนะว่าเพราะสิ่งนี้มันขออนุญาตนะหนึ่งในล้านที่ลุงจะทักทันทีฝันมาทุกคืนแล้วมาหลายปีแล้วเนี่ยลุงทักคำนี้ก็แปลว่าไม่มีสาระที่จะจับได้เลยแต่ฝันจะได้ปวดหัวทุกทีประมาณนั้นนะใช่ค่ะอ๋อเข้าใจได้แล้วตอนนี้พอเข้าใจได้แล้วครับเอาละเรื่องของความฝันไม่ต้องต่ออีกนะเรื่องอื่นมีอีกไหมครับเรื่องอื่นนะคะเรื่องอื่นนี่เอาเป็นว่าถ้ายังค้างไม่ต้องด่วนเอาว่าปรับความฝันให้กันแล้วกันเนาะค่ะไม่ใหญ่แบบอยากให้แบบฟังไปอย่าเพิ่งไปเรามีความโฟกัสเยอะๆมากขึ้นนะคะนิดๆอย่าเพิ่งไปเอาไว้ว่าลบความฝันกันแล้วกันอย่าให้มันมีอีกประมาณนั้นเนาะความคิดของหนูนะอยากให้แบบมีสมาธิอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปฟังลุงก่อนครับว่าอยากจะลบความฝันหัวมันไร้สาระจังเลยหนึ่งมันปวดหัวรู้ว่าวันนึงรู้สึกมันไม่มีสมาธินู่นนั่นไปมานั่นคือผลพวงจากการฝันมันจะไปอย่างนั้นเพราะถ้าลบความฝันได้ปุ๊บสมาธิมันก็เชื่อว่าน่าจะกลับมาดีเราคิดก่อนหลักคิดของเรามีอย่างนี้พอจะเป็นไปได้ไหมเราแชร์กันไปหลักคิดแชร์กันที่ผมเข้าใจแล้วล่ะเข้าใจแล้วนะฮะต้องการที่อยากจะลบเอาเป็นว่าลุงเสนอเลยนะครับลบความฝันกันแล้วกันนะค่ะอย่างนี้ค่อยว่ากันมันจะเป็นยังไงก็อีกทีนึงเราค่อยมาคุยกันต่อฟังให้ดีนะครับเอาละสมองทอล์กเรียบร้อยยังค่ะเรียบร้อยค่ะโอ้โหติดต่อลุงลำบากไหมเนี่ยอ๋อคือทักไปในไลน์อะค่ะกี่นาทีได้คุยเนี่ยฮะโอ้โชคดีที่ไวๆอะค่ะก็เลยได้คุยก็ใช่สิมีน้ำเตรียมพร้อมไหมครับเตรียมพร้อมค่ะโอ้โหแจ๋วจังเลยแปลว่าป้าแอดมินเขาแปลว่าปรับให้เรียบร้อยแล้วมันถึงก็พร้อมรับเลยประมาณนั้นเนาะยินดีด้วยนะสังเกตนะฮะหนึ่งหัวหนูจะเบาวิวเลยแทบจะไม่มีอะไรในหัวเลยลุงสกัดคำนี้ไว้ก่อนโอเคนะอ้าวโปรดฟังให้ดีฟังเสียงให้ดีนะคะเริ่มก่อนครับเริ่มต้นครับสูดหายใจเข้าไปทางจมูกออกปากเอาสูดปื๊ดเข้าไปจมูกแล้วก็กั้นกักไว้เลยครับฟังเสียงให้ดีไปด้วยไม่โต้ตอบไม่ต้องโต้ตอบนะคะลุงจะถามกลับเองนะคะทำตามคำบอกแล้วก้มเงยแงนค้างเลยฮะมองเพดานเลยแงนมองเพดานนั่นอึบอึบอึบยืดไปมันจะปวดหลังนิดๆแต่ครับปวดกระดูกหลังนะอึบ
เอาล่ะขยับซ้ายขวาเอาตัวตรงทีเดียวครับสายหน้าซ้ายขวาขวาซ้ายฟังเสียงอีกทีหนึ่งเอาละก้มเงยหงายเงินไหมคอหลุดได้ยังเบาโปร่งไหมคอไม่ต้องตอบนะคะรู้ตัวเองครับผมเอาละอ้าวสองมืออย่าวางไว้เปล่านวดศีรษะขมับไททอยหน้าผากหัวคิ้วลูบไปเลยหน้าตาของเราจะลูบส่วนนูนส่วนเว้ามันก็เรื่องของตัวหนูเองกดเบาๆไปด้วยน้องไอซ์ครับฟังเสียงนิดนึง ไอเลยครับ แรงๆดังๆสิครับออกเสียง อีกทีนึงครับ โอเคครับเอาดื่มน้ำซะทีนี้ครับหรือไม่สบายขมิ้นท้องตามไปด้วยครับนะต่อไปหนูจะเบาทั้งตัวด้วยนะนอกจากหัวแล้วตัวจะเบาสบายเลยนะครับนะสูดหายใจเข้าไปตามปกติปืด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 หายใจออกมาตามปกติปกติปกติอย่างนี้ดีกว่าสังเกตตัวเองอย่าลืมฟังเสียงให้ดีๆเพราะมันจะไปล้างหลุมดำในหัวสมองเองนะครับหลุมดำในหัวสมองในเซ็นเตอร์ของสมองเลยนะครับอุ้งมืออุ้งมือเคาะหน้าผากเบาๆตึงๆๆ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 
เคาะถอยๆปัง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 เฉาเชี่ยเหมือนกันดูมันจะบิ้วทันทีถามว่าเป็นจังไดครับผมอธิบายความรู้สึกผ่านมาได้ครับวันนี้ก็เหมือนหัวมันก็โล่งๆอะค่ะเพราะว่าเมื่อกี้ก็แบบบิดๆทุบๆทุบๆแล้วก็นวดๆหัวด้วยก็ตอนนี้รู้สึกหัวโล่งๆแล้วพยายามโฟกัสคำว่าหัวโล่งนะไม่ต้องไปไกลจากหัวนะครับโล่งๆค่อยๆขยับไปสิมันต่างจากเดิมแค่ไหนเพียงใดแค่ไหนเพียงใดแปลว่าค่อยๆประเมินทีละน้อยสองน้อยในตัวเองนะคะหัวเราไม่เคยเป็นอย่างนี้หรือเปล่ามาก่อนประมาณนั้นนะครับก็โล่งๆหัวค่ะเหมือนตอนเพิ่งนั่งสมาธิเสร็จอะค่ะเพราะเมื่อกี้หลับตาด้วยโอ้ดีจังทีนี้กลับมาถามเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับให้เป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมมันดีขึ้นจากเดิมกี่เปอร์เซ็นต์ before ก่อนหน้านั้นนะครับหลังจากที่ลุงช่วยแล้ว after มันก็เปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ดูสิให้ประมวลผลตัวเองให้ได้ลองดูสิครับว่าเชิญครับประเมินผลความโล่งของหัวนะคะใช่ค่ะก็โล่งขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์เหรอคะครับผมคือตอนนี้หัวมันโล่งอะค่ะก็ไม่รู้ว่าเมื่อกี้มันกี่เปอร์เซ็นต์ก็ขอให้เป็นผู้ที่ประเมินเป็นเปอร์เซ็นต์ให้เป็นคนยุคใหม่นี้ต้องพูดปุ๊บจบ 4% 5% ว่าไปผิดถูกไม่สำคัญมันอยู่ที่ความรู้สึกสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นในแผ่นดินโลกแล้วในการเยียวยารักษามนุษย์กันซึ่งวิทยาศาสตร์การแพทย์ทำไม่ได้ผมจะรู้เพราะเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่มีใครให้หรอกเนี่ยแต่มันเรื่องของตัวหนูเองชัดๆเลยถามใครไม่ได้หรอกตรงนี้เพราะฉะนั้นต้องประเมินเป็นเปอร์เซ็นต์ให้ได้ตามที่หนูรู้สึกของตัวเองเชิญครับถ้าความโล่งตอนนี้หนูให้ประมาณ80แบบโล่งหัวค่ะ 80% นั่นแหละครับจากเดิมเท่าไหร่ก็จากเดิมไม่รู้แต่ตอนนี้หนูให้ปรับให้80จากเดิมเท่าไหร่ก็ช่างหัวมันเถอะนะ
นะใช่ปัจจุบันมาประมาณ80เออเห็นไหมมัน90เลยแหละนี่นี่แหละฟังนี่คือธรรมชาติแท้ๆเลยนะแม้ว่าเราไม่เคยประเมินตัวมาก่อนเราเรียนหนังสือประเมินไปเรื่องอื่นทำงานวิจัยนู่นนี่นั่นประเมินเขาประเมินเขาตลอดแต่เวลามาเจอลุงอ้าวกลายเป็นกลับมาประเมินตัวเองภาษาหลักที่ลุงใช้นะฮะมองตนเสียให้ดีก่อนจะมองเมไปที่ผู้อื่นไม่เอาไหนในวลีหนึ่งประโยคนี้ที่ลุงใช้มาไปตลอดเป็นเวลาเวลาจะทำรายการวิทยุจะทำนู่นนี่นั่นคล้ายๆกับว่าเริ่มต้นความคิดมันต้องมีหลักประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นลุงวินิจฉัยค่อนข้างจะให้เปอร์เซ็นต์ 80-90% เลยนะว่าอันนี้บอกว่าฝันมาตั้งเป็นเวลา10ปีทุกคืนแต่ก็ไร้สาระหลังจากนั้นก็ปวดหัวต่อไปนี้เห็นไหมโอกาสหนูจะปวดหัวแบบที่เคยเป็นคิดว่าคาดว่ามันจะมีไหมครับตามที่ได้หัวอย่างนี้หัวที่ได้มาใหม่ 80% เนี่ยถามว่ามีไหมใช่ไหมคะคิดว่าคาดว่าความรู้สึกที่หนูได้รับในวินาทีเนี่ยประเมินล่วงหน้าเลยเอ้ยคิดว่าคาดว่ามันจะฝันร้ายหรือว่าฝันมาอีกไหมหรือว่าจะไม่มีเนี่ยถ้าสมองยังโล่งอย่างนี้อยู่หนูคาดว่าจะไม่ฝันเอาล่ะถ้าเรามาถึงตัวนี้คุยกันแดร์หลอกกันเนี่ยครับธรรมดาลุงบอกว่านี่คือพลังงานบริสุทธิ์จากลุงงอกโดยลุงงอกมันจะเป็นล้างหลุมดำอยู่ในหัวสมองนี่แหละครับลุงเรียกว่าหลุมดำทางการแพทย์เขาจะมีชื่อเสียงเรียกว่าพิทูอิตรีโอเคไหมครับอีกอย่างนึงพอเราไปให้หมอเขาดูแล้วเขาจะว่าเป็นหนึ่งโอ้ยคุณมีอะไรคอร์ติซอลฮอร์โมนเยอะเหลือเกินนะแต่ก็ไม่รู้อ่ะบางคนก็บอกโอ้ได้รับโกรทฮอร์โมนเยอะเหลือเกินโกรทฮอร์โมนมันอธิบายความว่าของดีนะคอร์ติซอลฮอร์โมนอ่ะมันของไม่ดีใช่ไหมเขาจะบอกโอ้ยไอ้อะไรล่ะคอร์ติซอลฮอร์โมนมันของคุณไม่ดีก็กินเคมีเข้าไปจากเกาว่าจะล้างเป็นไปไม่ได้เลยนะลุงเนี่ยลุงจะบอกให้ทราบไว้ถ้าไปเจอพวกเนี้ยมันเป็นภาษาแพทย์ก็ไม่จะว่าไงก็รับเรียนมาไงเราก็ไม่รู้หรอกแต่เคสสตัดดี้จากลุงนี่มันเยอะมากเพราะฉะนั้นก็เลยพอเวลามาถึงวารานี้ก็เลยพูดจาแดร์หรอกไม่กี่คำลุงก็จะรู้พื้นฐานนี่คือประสบการณ์ตรงของลุงที่มีอยู่เพราะฉะนั้นความง่ายมันก็เลยเกิดขึ้นกับใครก็ได้ลุงใช้หลักว่าถ้าหาก็อยู่ใกล้ตัวนะสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจเห็นไหมฮะได้ผลได้เลยแปลว่าต้องมือสองข้างลุงเนี่ยขอสัมผัสตัวนะวันนั้นแต่หน้าที่นี้สองมือเปล่าลุงไม่ได้แตะเนื้อต้องตัวหนูเลยแต่เป็นเพียงแค่ความเข้าใจกับศักยภาพของพลังงานบริสุทธิ์สามารถรักษามนุษย์ทั้งตัวได้เลยย้ำรักษามนุษย์ของเขารักษาโรคโรคอะไรคอร์เทซอลฮอร์โมนเป็นนู่นนี่นั่นเขาไปรักษาปีไหนไม่จะหายเนี่ยเราคิดในลักษณะของผู้ที่มีปัญญามันต้องคิดในรูปแบบนี้ปัญญาซึ่งเป็นปัญญาของเราเห็นไหมครับพอได้ไหมชวนคิดชวนคุยนั่นแหละว่ามันทำไมมีไม่ใช่จิตวิทยาแน่นอนโอ้ยจิตวิทยาต่อให้เป็นร้อยเป็นพันสู้ลุงไม่ได้หรอกเห็นไหมครับถ้าบอกว่าเอ้ยจิตวิทยาเลยไปหาหมอจิตด้วยว่าแบบเอ้ยทำไมมันถึงฝันอยู่ได้อย่างเงี้ยแบบมันปวดหัวเขาก็ให้มาแค่ยานอนหลับเงี้ยหนูก็ไม่อยากกินอ่ะก็เช่นฝันต่อละกันว่ากินแล้วก็ยิ่งฝันนะคะนั่นไงว่ายิ่งปวดหัวเข้าไปใหญ่เขาให้เรามากินเพื่อบังคับให้เราหลับซึ่งมันไม่ใช่ธรรมชาติเลยไหมครับใช่ไหมฮะต่อไปเนี่ยหนูจะหลับสบายสบายตื่นขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ยกูได้แผ่นดินใหม่แล้ววะเฮ้ยกูมีโลกใหม่วะมันจะบอกทันทีเลยลูกค่ะไม่เชื่อคอยดูนี่คือฟีลลิ่งที่มันได้มันฟูลฟิลขึ้นมาทันทีมีที่ไหนเฮ้ย 80% เฮ้ยมันเป็นไปด้วยเหรอวะแน่ครับมันถึงยุคมันนะคะยุคนี้นะผู้ใดก็ตามที่ไม่รู้จักพลังงานในตัวเองเนี่ย
จะเป็นบุคคลที่น่าสงสารสงสารบอกให้รู้ไปนะก่อนนี้ลุงใช้คำว่าผู้ใดก็ตามที่ไม่รู้จักคำว่าจิตพัฒนาจิตบุคคลผู้นั้นจะมีเป็นความมีความเป็นน่าสงสารอย่างยิ่งยวดแต่เวลานี้นะฮะลุงเอาคำว่าจิตนี่มาแทนคำว่าพลังงานบริสุทธิ์ผู้ใดก็ตามที่ไม่สามารถรู้จักพลังงานบริสุทธิ์ในตัวตนของตัวเองโอ้โหเป็นบุคคลที่น่าสงสารอย่างยิ่งยวดเลยลุงก็พยายามเหลือเกินที่จะให้ทุกคนได้รู้และเข้าใจมันเรื่องของตัวตนของตัวเองเห็นไหมครับเรื่องอย่างนี้ยืนยันว่านี่แหละคือองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21เห็นไหมครับลุงเน้นมากคำนี้นะครับนะขอให้หนูได้ลองเอาภาษาลุงเนี่ยเข้ามาใคร่ครวญพอสมควรนะแต่ขอสังเกตพิจารณาเปรียบเทียบตามหลักการเรียนรู้ทั่วไปของเราเนี่ยแต่วิธีของลุงนั้นมันถึงตัวเลยล่ะง่ายๆคือมันเกิดประสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์ด้วยตัวเองในเวลาน้อยที่สุดประหยัดคุ้มค่าแล้วก็ต้องปลอดภัยนะเวลาน้อยที่สุดฟังเลยนะหนู5ปีชีวิตที่ฝันมาทุกๆคืนใช้เวลาแค่นี้น้อยมากเลยเกินนี่คือโอ้โหนี่แหละครับก็คือจะพูดว่าไงแล้วมันเป็นมาตรฐานสูงมากเลยครับถ้ากลุ่มการแพทย์จะเรียกว่า holistic medicine ภาษานี้มันภาษาสากลภาษาองค์การอนามัยโลกเขาใช้กันแปลว่าเวลานี้ลุงแตะ the top ของมนุษย์เรียบร้อยเรื่องของเบรนล้วนๆเลยซึ่งไม่ยักษายากมากครับเบรนเนี่ยส่วนมากก็ไปใช้เคมีก็ยิ่งหนักกินยาบังคับให้หลับนั่นคือบังคับให้เบรนไม่ทำงานตื่นมาก็โอ้โหเสื่องซึมหน้าตาห่อเหี่ยวแห้งไม่มีน้ำมึนเลยว่าเหมือนง่วงต่ออย่างเงี้ยมันไม่ตื่นไม่มีน้ำไม่มีนวลนะความสดชื่นหาไม่ค่อยจะได้กันเดินไปนู่นเนี่ยเสียบุคลิกภาพอย่างแรงเลยนะก็ไปฝึกกับโคชชิ่งฝึกทุกไอ้บุคลิกภาพเสียเงินเสียทองกันเยอะแยะไปกันเละตุ้มเปเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเวลารู้เรื่องสิ่งเหล่านี้เรารู้กันก็เอามาใช้ต่อไปหนูจะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับผมดีไหมคะดีค่ะลุงก็ว่ามันดีนะไม่ใช่มาพูดเยินยอเพราะว่าเคสสตาร์ดี้ของลุงนี่อุ้ยหมื่นหลายหมื่นเลยซ้ำไปนะนี่ดีใจด้วยเพราะมารู้จักกันรู้จักกับลุงยังไงเชิญครับไหนนะคะรู้จักกับลุงยังไงแบบไหนเริ่มต้นครับรู้จักผ่าน TikTok ค่ะแล้วเมื่อกี้ก็คือดูไลฟ์แต่เหมือนพยายามจะหาคือตอนแรกไม่ได้อยากจะรบกวนนะคะก็เลยพยายามจะหาว่าเอ๊ะเราต้องฟังคลิปไหนดีก็เลยทักแอดมินไปค่ะก็คือคุณป้าแอดมินนะคะใช่ก็เลยทักแอดมินไปว่าก็เลยเล่าอาการให้ฟังเพราะว่าแบบมีคลิปไหนที่เราจะรักษาได้บ้างแบบอยากลองรักษาบ้างเพราะว่าเหมือนถ้าเรามีสมาธิโฟกัสในตอนเช้ามากขึ้นนะคะมันก็จะทำให้ทั้งวันมันโฟลว์ได้เออใช่เลยใช่ก็เลยลองทักแอดมินไปลุงเขาใช่ไหมดีมากที่แบบเขาเปิดเขาเรียกว่าไงนะเปิดเคสให้เลยอะค่ะแปลว่าคุณไปมันก็สนใจอยากจะช่วยลุงเอ้ยโทษอยากช่วยหนูเต็มร้อยถ้าลุงฟังนี้นะใช่ไหมครับโอเคเข้าใจดีแปลว่าเขาก็ทุ่มเทเหมือนกันคุณป้าเนาะมันก็จะถ้าไม่ใช่มาชมนะเขาช่วยงานลุงตั้งแต่นู้นเนี่ยที่อยู่เขาไม่ใช่ในประเทศไทยนะให้รู้ไว้ดูสิครับเขาไม่หลับไม่นอนเพราะว่าเราข้างคืนที่นี่ใช่ไหมเขาสว่างที่นู่นเห็นไหมครับต่างหากเขาต่างหากมาเกรงใจเราใช่ไหมกลัวว่าฝั่งเราจะไม่หลับไม่นอนดูสิความคิดของเขาคิดอย่างนั้นแทนเราแทนเขาแต่เขาบริการให้กับลุงโอ้โหสุดยอดเลยเพราะนั้นก็ชื่นชมยินดีครับเขาเสนอตัวมาโดยที่ลุงไม่เคยเห็นตัวเขาให้รู้ไว้มนุษย์เราเนี่ยเนาะพอเวลามันคุยกันปุ๊บปั๊บมันปิ้งอ่ะมันเข้าใจเป็นทางลึกอ่ะมันก็เลยเอาไว้วางใจกันตลอดเลยอย่างเงี้ยนี่เป็นต้นเหลือเชื่อมากครับที่อยากจะเล่าให้ฟังว่ามันชัดๆนะสำหรับใครคนหนึ่งลุงก็ไม่รู้ว่าหนูคือใครใช่ไหมครับก็เลยอยากจะไม่ใช่ระบายเพราะว่าบางทีแล้วเขาคงถ้าป้าเขาฟังเราคุยกัน
เชื่อว่าเอเนอร์จีเขาคงจะมีมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยลุงคิดอย่างนั้นลุงเองแต่เขาก็ไม่เคยต้องการคำชมนะเขาบอกว่าชีวิตของเขาเขาบอกเพียงพอแล้วเขาจะเสียสละเขาว่างั้นนะเขามาเห็นความสามารถของลุงออกทางวิทยุอะไรต่างๆนามาเขาก็เลยกระแซมาโทรมาคุยมาก็เลยเสนอตัวลองดูสิเราก็ลองเราเป็นประเภทลองลองดูสิได้ไว้ไหวไว้เขาก็เริ่มต้นรับงานนี้ดีกว่าโดยไม่มีค่าตอบแทนโอ้โหมนุษย์พันนั้นก็มีด้วยในโลกวะเนี่ยแต่มันมีแล้วครับถือว่ายืนยันว่าลุงก็เชื่อว่ามีบุญเนาะได้ทีมงานที่ดีอันตรงนี้ฮะมันจะก่อตัวไปสู่ TikTok Family เนาะหนูกดติดตามยังไงติดตามแล้วค่ะแล้วก็มีแล้วก็ส่งผ่านไปยัง TikTok นั่นนะจะพิมพ์อะไรพิมพ์ขอบคุณบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ว่าเนี่ยครับใน TikTok นะนะฝากเอาไว้เพราะว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นในแผ่นดินโลกใบนี้แต่มันก็เกิดแผ่นดินที่สยามแห่งนี้ใช่ไหมครับเป็นบุญของสยามแห่งนี้จริงๆนะลุงมีความมั่นใจสูงมากด้วยประเทศไทยเชื่อมั่นว่าจะเป็นประเทศตัวอย่างของโลกเพราะมันมีมนุษย์ที่เป็นพันธุ์พิเศษกันแล้วกันนะมีความพิเศษแต่ลุงก็ถ่อมตัวตลอดมานะให้รู้ไว้เวลาฟังทางด้านไลฟ์ของ TikTok เนี่ยลุงเปิดเผยความแข็งของลุงภายในมาเยอะนั่นใช่ไหมครับหลังๆเนี่ยบางทีพูดจาไม่ค่อยจะเกรงใจเท่ากับตลาดแต่ยั้งไว้นั่นลุงบางทีเห็นแอคลุงเนี่ยลำคาญไหมฮะได้ดูตลอดใช่ไหมฮะ TikTok วันนี้ TikTok วันนี้ก็เข้าไปดูไม่แน่ใจว่าจะเป็นช่วงหลังๆแล้วด้วยเพิ่งเห็นว่าขึ้นไลฟ์ขึ้นมาค่ะก็เลยเข้าไปอ่านดูแต่ก็นั่งอ่านอยู่แต่ยังไม่ได้ฟังเคสเยอะมากอะค่ะก็เลยนั่งไล่ฟังอยู่เมื่อกี้หาฐานที่ตัวเองต้องการไม่เจอก็เลยทักแอดมินไปใช่โอเคก็อยากจะเชื่อมโยงให้เข้าใจในทางลึกแม้ว่าจะได้รู้จักกันเพียงไม่กี่นาทีที่ผ่านมาไหมครับรู้สิครับค่ะนะไม่ใช่ละถ้าลุงพี่จะถ้าเป็นลุงก็ร้องกากทันทีแล้วโอ้โหเป็นไปได้ยังไงวะเนี่ยประมาณนั้นครับถ้าลุงนะค่ะเจ๋งได้ว่าลุงจับแค่ไอ้ฝันมาตั้งเป็นเวลา5-10 ปีแล้วก็ฝันทุกคืนอย่างเงี้ยเห็นไหมลุงจะดักทันทีเลยครับเนี่ยเพราะมันเป็นหนึ่งในล้านประมาณนั้นนะครับส่วนมากลุงจะไม่ค่อยดักใครง่ายๆนะเพราะลุงจะฟังพีเรียดยาวจับก็เนี่ยพอแล้วครับพอแล้วเข้าใจแล้วใช่ไหมแล้วค่อยต่อเรื่องใหม่กันประมาณนั้นใช่ไหมครับเอาล่ะมีอะไรที่จะพูดคุยนอกเหนือจากนี้ไหมครับเชิญครับก็เดี๋ยวหนูไปรีวิวให้ลุงเพราะว่านี้เดี๋ยวหนูรอหลับแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปรีวิวให้ในTikTokกีว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากวันนี้อย่างเงี้ยค่ะนั่นล่ะลองแสดงบทตรงนั้นให้ดูให้มันลงอยู่ในTikTokให้มันมีเป็นเลคคอร์ดTikTokเอาไว้เนาะเผื่อว่าเฮ้ยเมื่อถึงวันหนึ่งเวลาจัดงานไงใช่ไหมฮะจัดงานว่าวันTikTok Family 14 เมษาจำไม่หน่อยนะครับ14 เมษาเป็นวันเกิดของลุงใน TikTok นะครับเวลานี้มันเวอร์ไวเวฟไปแล้วอะไรก็หยุดไม่อยู่ความสามารถของลุงใช่ไหมครับนะลองทำอะไรต่างๆในต้องให้มีตัวตนใน TikTok นะแล้ววันนั้นเมื่อเวลาจัดงานแล้วก็จะอาจจะไปมีผลมากว่าคนคนหนึ่งโชว์ตัวซิประมาณนั้นครับแล้วก็จะได้เล่าอะไรต่างๆให้กับในหน้างานฟังเป็นการฝึกฝนตัวเองด้วยค่ะเพื่อที่จะแสดงออกให้เป็นที่สาธารณะในลักษณะที่มีที่มาที่ไปประมาณนี้แต่ไม่ต้องชมลุงนะไม่ต้องมาชื่นชมต่อหน้าใครไม่เอาหรอกครับนะแต่อยากให้เป็นคุณสมบัติของหนูโดยเฉพาะด้วยในเวลาเดียวกันนะลุงตั้งใจไว้อย่างนี้ทุกคนแหละเวลาลุงพูดใครในเป็นการส่วนตัวเงี้ยนะโอเคนะเอาล่ะอยากจะคุยกับใครไหมเอาเชิญครับผมกอล์ฟน้องกอล์ฟอย่าลืมแฮชแท็กหรือตอนรีวิวอย่าลืมแอดมานะอ๋อแอด
แอดใน TikTok ใช่ไหมคะใช่ก็เดี๋ยวพอหนูรีวิวเสร็จอ่ะหนูต้องแอดเพื่อนอ่ะเขาเรียกว่าอะไรส่งให้แฮชแท็กให้มันเข้ามาทางฝั่งนี้ค่ะใน TikTok นะคะใช่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 โอเคโอเคอ๋อเข้าใจเนาะเข้าใจค่ะดีครับคนรุ่นคนรุ่นใหม่พอเวลาพูดเรื่องนี้ปุ๊บมันจะประสานทันทีเป๊ะเลยนะไวดีครับโอเคด้วยความดีอย่างยิ่งตรงนี้จาก 80 จาก 80% เพิ่มขึ้นไหมคะอ๋อหนูยังนั่งเฉยๆอยู่เลยก็เหมือนแบบหัวสมองก็เท่าเดิมแล้วก็คุยกับคุณลุงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะโอ้ใช่เดี๋ยวมารีวิวให้ใหม่ว่าเอ้ยมันยังไงเพราะว่าหนูฝันทุกคืนจริงๆแบบติดมาแบบทุกวันเลยค่ะเอาไม่ว่าแพทย์ยาอะไรก็ไม่หายก็เลยเปิดเจอ TikTok คุณลุงก็โชคดีก็เปิดเจอ TikTok คุณลุงแล้วโชคดีกว่านั้นก็คือได้คุยด้วยครับผมเท่าที่ฟังเนี่ยหนูมีคำว่า reaction ได้ไวทันใจไม่ดีเลยนะครับแปลว่าสื่อสารได้ง่ายๆเป็นคนที่สื่อสารง่ายเข้าใจเนื้อหาเร็วนั่นเป็นคุณสมบัตินะคะในให้มันติดตัวไว้นะครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมคุณก๊อฟครับคุณก๊อฟค่ะตอนเช้าตอนตื่นนะครับตอนตื่นคุณป้าบอกว่าให้อะไรอ่ะให้บอกผลของการตื่นด้วยว่าฝันหรือไม่ฝันนะคะได้ค่ะเดี๋ยวบอกไปในไลน์นะคะครับผมโอเคตกลงใช้เวลาเท่านี้นะขอให้แข็งแรงขอให้แข็งแรงทนทานปลอดภัยให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้เลยขอและหรือขอเหลือพอเนาะค่ะขอบคุณนะคะเช่นกันนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนั่นแหละ